ถ้าท่านั่งของเราเปลี่ยนก็ให้รู้ตัวด้วยนะมันเริ่มหลังงอก็ยืดมาตรงขึ้นมาใหม่ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ถ้าหน้ามันก้มไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาเงยหน้าให้ตรงๆมีท่านั่งคือท่าขัดสมาธิหลังตรงเห็นกายนั่งขัดสมาธิหลังตรงหายใจด้วยเนี่ยเป็นบ้านของจิตฉะนั้นถ้ากลับบ้านแล้วบ้านเปลี่ยนไปให้รู้ด้วยรู้ทันจิตที่เผลอบ่อยๆรู้เฉยๆไม่ห้ามความเผลอมีความเผลอเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันที่รู้ว่าเผลอก็คือกายกำลังนั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยลืมไปแล้วเรียกว่าเผลอมันไปคิดเรื่องอะไรมันไปนึกเรื่องอะไรเนี่ยที่นอกเหนือจากกายกำลังหายใจนี้เรียกว่าเผลอหมดรู้ทันความเผลอได้สติคือไม่เผลอก็คือรู้จิตที่เผลอเห็นความเผลอแล้วกลับมาบ้านความเผลอเกิดขึ้นเห็นความเผลอแล้วได้เรียนเรื่องความเผลอไปแล้วหนึ่งครั้งก็กลับมาบ้านเพื่อจะเรียนใหม่เดี๋ยวจิตก็แสดงความเผลออีกก็รู้ทันอีกเห็นความเผลอครั้งหนึ่งเราได้รู้จักความเผลอครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยจิตจะจำความเผลอได้เผลอใหม่จะรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นไม่สนใจเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราคิดนึกถ้าประสายใจเรื่องราวนี่ก็กลายเป็นเผลอซ้ำเผลอคิดในเรื่องราวซ้ำเราจะรู้แต่ว่ามันมีสภาวะเผลอเกิดขึ้นพอรู้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเรียน
เรียนอีกทีก็เผลออยู่ในกายนี่แหละมันคันตรงนั้นก็ลืมไปแล้วหายใจเป็นยังไงไปนึกถึงที่คันนี่ก็เผลอเหมือนกันดูไปนานๆชักท้อใจรู้ทันความท้อใจความท้อใจก็เป็นสภาวะหนึ่งพอจิตไปรู้เข้าก็ไม่สนใจความท้อใจนั้นนะความท้อใจดับตอนท้อใจเนี่ยเป็นอกุศลพอรู้ทันความท้อใจจิตเป็นกุศลความท้อใจก็ดับดับไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เห็นกายนี้นั่งอยู่หายใจด้วยกายจะขยับยังไงก็รู้ทันตลอดพอจิตทำงานก็รู้ทันจิตเวลาดูกายไม่ต้องถึงกับบังคับอย่าไปบังคับว่าห้ามเผลอถ้าบังคับห้ามเผลอเนี่ยจิตจะเครียดไม่เป็นความสุขพอไม่เป็นสุขแล้วเนี่ยจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องทำด้วยใจสบายๆเห็นกายนั่งหายใจไปสบายๆเผลอไปก็รู้ทันรู้แบบสบายๆรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ทุกครั้งไม่ต้องรู้ทุกช็อตรู้เท่าที่รู้ได้เวลารู้ให้รู้เฉยๆไม่ไปแก้ไขไม่ไปดัดแปลงไม่ไปแทรกแซงมันถ้าแก้ไขดัดแปลงแทรกแซงแล้วเนี่ยมันจะไม่แสดงความจริงแต่แก้ไขให้มันดับด้วยความตั้งใจของเราจะไม่เกิดความเข้าใจว่ามันเกิดดับไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นแต่ว่าเราเก่งดังนั้นให้เห็นสภาวะนั้นเฉยๆเห็นความเผลอเฉยๆให้ความเผลอมันดับไปเองมันดับไปแล้วตั้งแต่เราเห็นมันเห็นความเผลอทีไรได้สติทุกทีพอมีสติทีไรเผลอดับทุกทีแล้วไอ้ตัวที่เป็นสติเนี่ยก็ดับด้วยเดี๋ยวเผลอใหม่ดูเพื่อให้เห็นว่ามันแสดงไตรลักษณ์เกิดดับไม่เที่ยง
สังเกตนะจิตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวด้วยจะเห็นจิตเคลื่อนไหวได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากที่มันอยู่กับบ้านเนี่ยเห็นกายหายใจพอหมาเห่าก็เคลื่อนไปหาหมามีการเคลื่อนถ้ามีการบังคับใจไม่ให้ไปอันนี้ก็บังคับเกินไปกลับมาเฉยๆกลับมาเริ่มต้นใหม่มันจะเผลออีกก็รู้ทันเราจะเอาความรู้แล้วรู้ของจริงด้วยของจริงนั้นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ความเผลอไม่ดีก็จะรู้มันรู้ทีไรดีทุกทีเป็นกุศลตัวหนึ่งเรียกว่าสติมีสติรู้จิตจะสงบก็รู้ถ้าสงบไม่รู้ก็กลายเป็นเคลิ้มๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่สงบก็รู้ความไม่สงบก็คือเผลอไปคิดไปนู่นคิดไปนี่ไปฟังนู่นฟังนี่ลืมกายที่กำลังหายใจอยู่นี่พอรู้ว่าเผลอก็ดีพอดีได้สติพอดีนั่นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ขอให้รู้กายบ้างรู้ใจบ้างตอนรู้กายเนี่ยเอาเพียงแค่เป็นที่อยู่ชั่วคราวเพื่อจะมาเรียนรู้ว่าจิตเป็นยังไงเพราะจิตเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ได้ชัดเจนสำหรับคนที่ยังทำฌานไม่ได้ยังเข้าสมาธิให้นิ่งไม่ได้จิตจะแสดงว่าเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ฟังส่งออกไปทางหูก็รู้เดี๋ยวก็คิดนึกแล้วก็รู้เดี๋ยวก็มีราคะโทสะโมหะจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วถ้ามีสติรู้เข้าเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตได้ง่ายมากเห็นไตรลักษณ์ของจิตในแง่ใดแง่หนึ่งเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาเกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตแสดงออกมาเราต้องการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาก็คือเห็นไตรลักษณ์ของกายและใจเห็นไตรลักษณ์ของรูปและนามดังนั้นเวลาภาวนาเนี่ยภาวนาเพื่อมาเห็นกายบ้างเห็นใจบ้างแสดงความจริงแล้วก็ใส่ใจสำรวมจิตอยู่กับกายและใจนี้มันก็จะเห็นความจริงของกายและใจถ้าเพลินไปซะไม่ได้มาสำรวมอยู่ในกายและใจมันก็ไม่ได้ศึกษาตัวนี้ก็ใจไม่เห็นความจริงนั้นขั้นแรกก็ต้องเห็นกายนี้ก่อนเป็นที่อยู่ชั่วคราวไปก่อนแล้วเดี๋ยวใจก็แสดงความจริงขึ้นมาว่าเดี๋ยวก็เผลอไปก็รู้อีกบางทีก็จะมีอาการนอกจากเผลอแล้วเนี่ยจะมีอาการเพ่งคือไม่อยากเผลอเห็นว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วเนี่ยไม่อยากเผลออีกก็บังคับเอาไว้อันนี้ก็เป็นอาการการทำงานของใจแบบหนึ่งก็รู้ด้วยรู้ว่ามีการทำงานของใจคือมีการบังคับเอาไว้มีการเพ่งเอาไว้ผิดปกติไม่ใช่รู้สึกตัวธรรมดาแล้วมันกลายเป็นบังคับเอาไว้ก็ให้รู้ทันด้วยอ
จิตที่เจริญปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นจิตสบายๆถ้าบังคับอยู่มันจะเพ่งจะเครียดไม่สบายเจริญปัญญาไม่ได้จริงเจริญวิปัสสนาไม่ได้เผลอไปก็รู้ไม่อยากเผลอเพ่งเอาไว้ก็รู้จิตมีพฤติกรรมยังไงรู้ทันมันนั่งนานๆเนี่ยนะจะมีความจริงขึ้นมาอีกอย่างคือมีทุกขเวทนาทุกขเวทนานี่เป็นนามธรรมแต่มันอยู่ในกายนี่แหละนั่งไปนานๆจะมีความปวดความเมื่อยทุกขเวทนานี่ก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันเวทนานี้ตอนนั่งใหม่ๆเป็นแบบนึงนั่งไปนานๆก็เป็นแบบหนึ่งเวทนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่จะดูเวทนาให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะต้องอาศัยการฝึกที่มีกำลังมากจิตต้องเข้มแข็งผ่านฌานมาจิตต้องมีคุณภาพจึงจะดูเวทนาทนดูเวทนาให้มันแสดงไตรลักษณ์ได้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ดูจิตที่มันไม่ชอบดูจิตที่มันกระวนกระวายดูจิตที่กระสับกระส่ายเห็นจิตที่มันมีกิเลสจากการกระทบกับเวทนานี่ดูกิเลสที่เกิดกับจิตเนี่ยง่ายกว่ามันหงุดหงิดรู้ทันว่าหงุดหงิดมันรำคาญรู้ทันว่ารำคาญความรำคาญก็เป็นส่วนหนึ่งของโทสะเห็นระหึดขึ้นมาเรียกว่ามีวิริยะมีความเพียรมีความใจสู้เกิดขึ้นก็รู้ทันด้วย
ดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิมากเพราะคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยจิตจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคิดนู่นเดี๋ยวคิดนี่มาอยู่กับกายแป๊บเดียวเดี๋ยวคิดแล้วมันแสดงไตรลักษณ์ชัดๆเลยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ชัดๆเราแค่เห็นมันเท่านั้นเองรู้สึกตัวถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยแค่เห็นมันเห็นว่าฟุ้งซ่านไปเห็นปุ๊บฟุ้งซ่านดับเห็นว่าเผลอไปเห็นปุ๊บเผลอดับเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแทนแล้วแป๊บเดียวความรู้สึกตัวก็ดับเผลอใหม่เราเพียงทำใจให้เป็นกลางๆไม่เข้าข้างอะไรไม่เข้าข้างกุศลไม่เข้าข้างอกุศลไม่เข้าข้างความรู้สึกตัวเพียงแต่เฝ้าดูอยู่เห็นมันเห็นมันเฉยๆไม่ต่อต้านและไม่ตามสนองมันมันก็จะเกิดดับไม่เห็นแล้วมันก็จะเป็นไปเองไปตามเหตุตามปัจจัยแสดงอนัตตาให้เราดูให้เราดูใจเห็นมันทำงานเองก็เกิดปัญญาขึ้นมันจะไม่บรรยายมาเป็นคำพูดจะเป็นความเข้าใจอยู่ในใจถ้าจะพูดก็จะเรียกว่าเข้าใจอนัตตาบ้างเข้าใจอนิจจังบ้างจิตแสดงอนิจจังบ้างจิตแสดงอนัตตาบ้างอันนี้เป็นคำบรรยายแต่ตอนจิตเข้าใจเนี่ยมันแค่เห็นเฉยๆเห็นมันแสดงความจริงนั้นหน้าที่ของเราก็คือดูความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตความจริงก็คือหลงไปบ้างเผลอไปบ้างให้ความหลงความเผลอนั้นแสดงความจริงคือมันไม่เที่ยงมันเป็นไปเองดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูครั้งเดียวไม่เกิดมรรคผลดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจิตมันเชื่องจนจิตมันยอมรับเราเคยมีความเชื่อเก่าๆติดไว้ว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราเราบังคับได้บังคับกายนี้ก็ได้บังคับใจนี้ก็ได้แต่พอมาดูเห็นความจริงแล้วเนี่ยกายนี้ก็เป็นแบบหนึ่งใจนี้ยิ่งไปใหญ่เลยคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานาไม่อยากจะคิดมันก็คิดไม่อยากจะเผลอมันก็เผลอบังคับไม่ได้ทำงานของมันไปตามความเคยชินจิตก็ไปตามความเคยชินเราก็แค่เรียนรู้เห็นความจริงของมันพระโสดาบันไม่ได้เข้าใจอะไรมากเห็นความจริงเหล่านี้ว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่ยเพราะท่านมาศึกษาเรื่องกายและใจมีสติตามรู้กายบ้างตามรู้ใจบ้างจนเห็นมากๆบ่อยๆแล้วใจยอมรับดิ้นไม่ได้ดิ้นต่อความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ไม่ได้เห็นจิตมันทำงานเองมันจะเคลื่อนก็เคลื่อนของมันเองมันจะมีกิเลสก็เกิดขึ้นมาตามเคยชินของมันเองดูบ่อยๆจนใจยอมรับความจริงขึ้นมาวันไหนก็เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็คือเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเบื้องต้นก็อาจจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไปก่อนเห็นกายนี้เป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งก็เพื่อมไปก็เพื่อมมาตามแรงลมเข้าบ้างลมออกบ้าง
งานต่อไปก็คือดูความจริงของจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงดีบ้างร้ายบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างรู้ตัวบ้างเผลอบ้างเกิดดับเปลี่ยนแปลงเอานะพอสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยทำความรู้ตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาจดจ่อที่สองช่องจมูกหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาทำแค่สองครั้งพออย่าทำมากกว่านี้แล้วก็ค่อยทำความรู้สึกตัวที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาคว่ำที่เข่าด้านขวามือเคลื่อนไปมีใจรู้ทำความรู้สึกที่มือซ้ายเคลื่อนมือซ้ายมาคว่ำที่เข่าด้านซ้ายมือเคลื่อนไปมีใจรู้ทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาเตรียมพนมมือที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบพนมมือเป็นดอกบัวตูมนึกถึงบุญกุศลได้ทำที่เราได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาบุญกุศลคุณงามความดีอันใดที่ได้เกิดขึ้นที่ได้บำเพ็ญมาขอน้อมบูชาเป็นเครื่องสักการะแด่พระพุทธเจ้าเรารู้จักในการทำบุญต่างๆทำกุศลต่างๆอย่างนี้ก็โดยอาศัยคำสอนของพระพุทธองค์พระองค์ตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนพวกเราบูชาพระองค์แล้วบูชาคำสอนพระองค์ด้วยคือบูชาพระธรรมบูชาผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนำมาปฏิบัติเห็นผลจริงเป็นพระสาวกในระดับต่างๆทั้งพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทั้งหลายพระสงฆ์สาวกเหล่าใดที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี้ด้วยนำการปฏิบัตินี้มาบูชาพระรัตนตรัย
และน้อมเอาบุญกุศลนี้บูชาผู้มีพระคุณของเราอุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเราผู้มีพระคุณเป็นส่วนรวมก็คือบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาแผ่นดินนี้ปกปักรักษาพระศาสนามาให้พวกเราได้อาศัยแผ่นดินได้อยู่กินได้อาศัยพระศาสนาเพื่อมาฝึกพัฒนาจิตใจของเราขอน้อมเอาบุญนี้อุทิศให้กับพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์รวมทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้ช่วยการรักษาแผ่นดินและพระศาสนานี้ไว้ให้เราได้ผลประโยชน์จากการรักษาของท่านทั้งหลายแล้วก็น้อมอุทิศให้กับผู้มีพระคุณส่วนตัวของแต่ละคนให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราเคยร่วงเกินใครด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างหรือแม้ด้วยใจก็ขอให้บุญกุศลนี้เป็นเครื่องทดแทนความผิดพลาดร่วงเกินเหล่านั้นกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านที่เป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมารับรู้ในการอุทิศส่วนกุศลนี้จงมีใจยินดีโสมนัสคลายจากความอาฆาตต่างๆเปลี่ยนมามุ่งดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันอุทิศให้กับผู้ที่เคยล่วงเกินเราด้วยก็เคยล่วงเกินเราด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างหรือแม้ด้วยใจบ้างเราก็จะไม่ขอเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาเหมือนที่เราต้องการให้เจ้ากรรมในเวรให้อภัยกับเราอย่างไรเราก็ขอให้อภัยกับบุคคลที่เคยล่วงเกินเราเช่นเดียวกันอุทิศให้กับเหล่าเทวดาต่างๆที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่ตามต้นไม้ต่างๆอยู่ตามลานธรรมอยู่ตามโบสถ์กุฏิศาลาทั้งหลายหรือแม้เทวดาที่อยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาอนุโมทนาบุญกุศลที่เราทั้งหลายที่นี้อุทิศให้อุทิศให้กับเราเทวดาที่ปกปักรักษาแผ่นดินปกปักรักษาพระศาสนาให้เทวดาเหล่านั้นได้มีบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปและช่วยกันปกแผ่บารมีนั้นเพื่อปกป้องผู้ที่ใฝ่ธรรมทั้งหลายอุทิศให้กับเราโอปปาติกะที่พลาดจากการทำอกุศลกรรมในอดีตมาเสวยวิบากอยู่ในภพภูมิที่เป็นทุกขติก็ขอจงมาอนุโมทนาบุญที่เราได้อุทิศให้แล้วนี้เรามีความปลื้มใจปิติใจอย่างไรจากการทำบุญขอท่านทั้งหลายปลื้มใจปิติใจเหมือนได้ทำเองเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติได้รักษาภพภูมิที่เป็นสุคตินั้นให้มั่นคงด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาของแต่ละท่านแต่ละท่านสืบไปอุทิศออกไปไม่มีประมาณให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและน้อมมาอธิษฐานส่วนตัวของตัวเองขอให้บุญกุศลเหล่านั้นที่เราได้อุทิศไปแล้วจงย้อนกลับมาเป็นส่วนเสริมให้เราได้มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็ยกมือขึ้นจบที่ศีรษะแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อัปปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญใช้ได้นะดูคนเคลิ้มน้อยถ้าเคลิ้มเนี่ยมันไม่มีสติไม่ได้เรียนรู้สภาวะอะไรเลยถ้านั่งไปยุงกัดบ้างแมลงตอมบ้างแล้วรำคาญเนี่ยนะเห็นความรำคาญยังดีกว่านั่งไปฟุ้งซ่านไปนั่งไปรำคาญเสียงหมารำคาญเสียงหมารู้ทันว่ารำคาญเนี่ยยังดีกว่าฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านดีกว่าดูเหมือนไม่สงบนะแต่รู้ทันความสงบเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยสำคัญเห็นความไม่สงบบ้างเห็นความฟุ้งซ่านบ้างเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างเห็นโมหะบ้างอันนี้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเจริญสติเนี่ยนะสอนตามจริตนิสัยใครทำฌานได้ให้ทำฌานก่อนทำฌานได้แล้วให้มาดูกายแสดงความจริงเบื้องต้นเนี่ยกายแสดงความไม่น่าดูความเป็นอสุภะอย่างที่สวดมนต์กันเมื่อกี้เนี่ยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเจริญกายกตาสติเนี่ยนะเหมาะสำหรับคนที่ทำสมาธิมาก่อนทำสมาธิได้แล้วจิตเป็นสมาธิเป็นฌานแล้วผ่านความสงบแล้วพอจิตผ่านสมาธิผ่านฌานจิตจะมีคุณภาพภาษาพระเรียกว่ามีอินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นความรับรู้เนี่ยมันจะรับรู้ไม่เหมือนคนปกติละมาดูกายเนี่ยมันจะเห็นเข้าไปเลยดูปอดตับกระเพาะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มันจะเห็นเข้าไปข้างในความรับรู้จะเห็นได้จากการที่จิตที่ฝึกมาเห็นความจริงดูผมก็จะเห็นเป็นเส้นผมได้กลิ่นด้วยของเรานี่จะได้กินต้องรวบผมมาดมพระลำบากหน่อยผมสั้นคนฟุ้งซ่านเวลาจะดูกายยกตาสติเนี่ยเจริญกายยกตาสติเนี่ยได้แต่คิดเอาจะไม่เห็นว่ามันเป็นอสุภะได้แต่คิดนี่ยังไม่เห็นยังไม่เจอความจริงความคิดยังไม่จริงจิตยังไม่เชื่อเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ผ่านสมาธิผ่านฌานยังแล้วจะมาดูกายเนี่ยนะแล้วไม่ได้ผลเนี่ยธรรมดาไม่ต้องเสียใจจะดูเวทนาในสติปัฏฐานนะข้อแรกนะให้ดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับสมถะญาณนี่คือคนทำสมถะมาแล้วทำสมถะได้แล้วเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เหมาะสำหรับสมถะญาณิกแต่ต่างกัน2คนนี้2ประเภทนี้คนที่มีอินทรีย์อ่อนให้ดูกายคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าให้ดูเวทนาอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงธรรมชุดหนึ่งคือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอินทรีย์แก่กล้าเคยได้ยินคำนี้ไหมอินทรีย์อินทรีย์คนนี้แก่กล้าแล้วคนนี้อินทรีย์อ่อนอินทรีย์หมายถึงธรรมชุดหนึ่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเป็นพวกสมถะญาณิกมีอินทรีย์อ่อนให้ดูกายเห็นกายแสดงอสุภะให้ดูผมขนเล็บฟันหนังแสดงอสุภะให้ดู
แสดงซากศพแสดงเป็นซากศพเห็นซากศพสลายไปจากซากศพธรรมดาจนอืดพองขึ้นมาแล้วก็ยุบแฟบลงไปเน่าไปเหลือแต่กระดูกกระดูกก็สลายไปกลายเป็นปุ๋ยผงลมพัดก็ปลิวหมดกายหายเหลือแต่จิตอันนี้ค่อยมาดูจิตลำดับจะเป็นอย่างนี้เห็นความจริงของกายก่อนนี่คนทำสมาธิยังไม่ได้จะมาดูกายก็ไม่เหมาะจะดูเวทนายิ่งลำบากเลยเพราะเวทนาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นสมถญาณิกอินทรีย์แก่กล้าทำไมต้องอินทรีย์แก่กล้าเพราะเวทนากว่าจะดูให้มันเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะต้องดูเฉยๆไม่แทรกแซงไม่ขยับกายนั่งปวดเมื่อยแล้วก็ต้องปวดต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะหายปวดไหวไหมยากคนอินทรีย์อ่อนๆเนี่ยเล่นลำบากฉะนั้นคนที่ทำสมถะยังไม่ได้เนี่ยนะยังมีทางเลือกดูกายก็ไม่เหมาะแล้วนะดูเวทนาก็ไม่เหมาะแล้วเหลือจิตกระทำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกอินทรีย์อ่อนวิปัสสนาญาณิกก็คือคนที่ช่างคิดช่างนึกช่างแสดงความเห็นช่างติ เป็นไหมใครเป็นอย่างนี้บ้างชอบแสดงความเห็นชอบคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ชอบออกความเห็นชอบวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่เขาไม่ขอความเห็นก็อยากจะแสดงความเห็นคนอะไรคนอย่างเงี้ยจะฟุ้งซ่านทำสมาธิยากแต่ก็สามารถทำกรรมฐานได้โดยที่อาศัยจุดเด่นของเขาเนี่ยเอามาทำคนคิดมากฟุ้งซ่านเป็นเจ้าทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยนะจิตจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไวมากลองสังเกตจิตเรามักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเช้าขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งบ่ายมาเป็นอย่างหนึ่งเช้าเองเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตื่นขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งจะเดินเข้าห้องน้ำก็โสสลัสอะไรเขาเรียกโสสัสโสเซตุปัตตุเปขี้เกียจอะไรเงี้ยเห็นทันความขี้เกียจใช้ได้แล้วนะสลืมสลือสลืมสลือก็เป็นแบบหนึ่งถ้าจะทำงานถ้าจะทำงานนะก็จะมีความกังวลว่าจะไปทันหรือไม่ทันมีความกังวลเกิดขึ้นกังวลได้ไม่นานก็ต้องมาจัดการกับร่างกายตัวเองนอนมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยหน้ามันแล้วก็ต้องล้างหน้าอมน้ำลายมาไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องมาแปรงฟันไม่งั้นเหม็นใครมีฟันปลอมก็ต้องถอดฟันปลอมมาแปรงด้วยใส่ฟันปลอมนอนป่ะไม่ใส่เนาะหมอบอกห้ามใส่ฟันปลอมนอนเดี๋ยวกลืนก็ไปติดคอจิตนี่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเลยสำหรับคนที่ไม่ทำสมาธิไม่ทำฌานหรือยังทำฌานไม่ได้คนทำฌานได้นะจิตจะนิ่งทำฌานได้ทำสมถะได้นะสมถะคือจิตอยู่กับอารมณ์ได้นิ่งๆนานๆจิตอยู่กับอารมณ์เดียวที่มีความสุขได้อย่างนิ่งๆนานๆเช่นดูพระพุทธรูปหลับตาลืมตาเห็นแต่พระพุทธรูปจิตไม่วอกแวกไปไหนเลยจะได้สมาธิจากการดูพระพุทธรูปแต่ถ้าวอกแวกแสดงว่าบางทีอาจจะหนึ่งยังไม่ค่อยได้ฝึกสองจริตไม่ได้ถ้าเป็นพวกจริตไม่ได้นะคือพวกที่ช่างคิดช่างนึกฝึกยังไงก็ไม่เกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้ชั่วแวบๆอยู่แป๊บๆจะให้มันอยู่นานๆก็ต้องบังคับให้มันเครียดพอจิตเครียดนะสมาธิผิดเลยสมาธิที่ถูกต้องนะจะต้องมีลำดับขั้นเป็นกระบวนธรรมก็เรียกเป็นกระบวนธรรมคือจะต้องมีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขแล้วจึงได้เกิดสมาธิถ้าทำแบบเครียดๆนะผิดตั้งแต่ต้นเลยไม่มีปราโมทย์รู้จักปราโมทย์ไหมปราโมทย์มันคือบันเทิงรื่นเริง
มีความบันเทิงรื่นเริงใจปราโมทย์ใจจะต้องมีสุขนะจึงจะเกิดสมาธิที่ดีที่ถูกต้องถ้าเมื่อกี้เผลอไปรู้ทันความเผลอแล้วรีบดึงกลับมาเครียดทันทีไอ้ตอนดึงกลับมาเนี่ยบังคับจิตทันทีเลยพอจิตถูกบังคับแล้วนะมันเกิดความเครียดแล้วแรงเครียดเกิดขึ้นทางใจนั้นวิธีปฏิบัติจริงๆก็คือสำหรับคนที่ทำฌานยังไม่ได้เป็นพวกจริตแบบช่างคิดช่างนึกช่างปรุงช่างแต่งเลยนะเริ่มต้นดูจิตดูจิตเนี่ยจิตที่จะดูได้ง่ายๆช่วงแรกจะเป็นเห็นกิเลสหยาบๆกิเลสหยาบๆมีอะไรบ้างราคะโทสะโมหะ3ตัวนี้เห็นกิเลสหยาบกิเลสหยาบๆแล้วเนี่ยพอดูไปแล้วจะรักษาศีลได้ง่ายเพราะศีลที่เราจะทำผิดศีลได้เพราะว่ามีกิเลสไม่รู้ทันมีราคะไม่รู้ทันราคะก็ทำผิดศีลได้กี่ข้อทำอะไรได้บ้างมีราคะแล้วไปฆ่าเขาได้ไหมมีราคะกับผู้ชายคนนี้ไปฆ่าผู้หญิงคนนั้น ก็คือไปฆ่าภรรยาเขาเพื่อเราจะเสียบเขาไปเป็นภรรยาใหม่ชอบผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปฆ่าสามีเขาเพื่อเราจะเข้าไปเสียบเป็นสามีใหม่มีราคะก็ทำผิดศีลข้อหนึ่งได้มีราคะผิดศีลข้อหนึ่งแล้วผิดศีลข้อสองได้ไหมได้ราคะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเห็นสมบัติของเขาอยากได้นี่คือเป็นราคะราคะคือจิตกับอารมณ์เนี่ยมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดระหว่างจิตกับอารมณ์เห็นมือถือของเขาวางอยู่จิตมีแรงดึงดูดอยากได้เป็นเจ้าของแล้วมีราคะกับมือถือนั้นเจ้าของเผลอก็หยิบอย่างนี้ว่ามีราคะแล้วผิดศีลข้อ2มีราคะผิดศีลข้อ3ได้ไหมโอ้นี่ชัดๆเลยมีราคะผิดศีลข้อ4ได้ไหมพูดโกหกได้ไหมได้รักเธอเสมอนิรันดร อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมมันโกหกชัดๆเลยคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจเนี่ยโกหกแล้วนะถ้ามันคิดถึงเราทุกลมหายใจนั้นมันทำฌานได้แล้ว เป็นไปไม่ได้มีราคะก็ผิดศีลได้มีโทสะก็ผิดศีลได้โทสะแล้วก็ฆ่าเขาโทสะแล้วก็ขโมยเขาโทสะแล้วก็ไปผิดลูกผิดเมียเขามีได้หมดเลยอยากจะทำลายอยากจะทำร้ายจิตใจเขาก็เลยไปพรากลูกพรากเมียเขาอยากจะทำลายผลประโยชน์ของเขาก็เลยไปโกหกก็เลยไปด่าเขาบ้างพูดคำส่อเสียดไปนินทาเขาสารพัดมีกิเลสนะทำให้ผิดศีลรู้ทันกิเลสกิเลสจะไม่มีกำลังมากพอที่จะพาเราให้ไปพูดผิดไปทำผิดก็กลายเป็นรักษาศีลได้จากการเจริญสติดูจิตเห็นกิเลสดูจิตไปเรื่อยๆกิเลสตัวใหญ่ๆชักไม่มีพิษสงแล้วจะเหลือกิเลสที่มันเป็นตัวละเอียดขึ้นกิเลสตัวละเอียดขึ้นเนี่ยจะเป็นแสดงออกถึงความฟุ้งซ่านในแง่ต่างๆฟุ้งไปในเรื่องน่าพอใจเป็นกามฉันทะฟุ้งไปเรื่องไม่น่าพอใจเป็นพยาบาทฟุ้งสเปะสปะก็เรียกฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งไปในการตั้งคำถามหาคำตอบอันนี้ก็เรียกว่าวิจิกิจฉาอีกแบบหนึ่งคือหดหู่หดหู่ก็คือจะว่าฟุ้งมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันฟุ้งแฟบใจห่อเหี่ยวหมดแรงเหล่านี้รวมเรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดคุณงามความดีคุณงามความดีในที่นี้หมายถึงว่าจะไม่เกิดสมาธิคุณงามความดีที่เราต้องการคือตัวจิตตั้งมั่นหรือตัวสมาธิเนี่ยนะมีนิวรณ์เป็นตัวขวางพอมาเจริญสติดูจิตเห็นนิวรณ์พอเห็นนิวรณ์ปุ๊บนิวรณ์เป็นตัวศัตรูของสมาธิเห็นนิวรณ์ปุ๊บได้สมาธิแวบหนึ่งเหมือนความเผลอเป็นศัตรูของความรู้สึกตัว
เห็นความเผลอปุ๊บได้ความรู้สึกตัวคือได้สติแวบหนึ่งดูจิตเห็นนิวรณ์นิวรณ์ดับเกิดสมาธิแวบหนึ่งที่มันฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันไปจิตมันเคลื่อนเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคำแปลที่ถูกต้องเป๊ะของคำว่าสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นของคนทำฌานเขาจะทำฌานขั้นที่หนึ่งฌานขั้นที่สองแล้วจะได้จิตตั้งมั่นมีโอกาสได้จิตตั้งมั่นตั้งแต่ฌานขั้นที่สองฌานขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นองค์ประกอบพอละวิตกวิจารไปแล้วเนี่ยเช่นสมมติว่าสมมติดูอะไรดีดูสีแดงดูใหม่เนี่ยนะสีแดงเนี่ยนะจิตส่งออกมาวิตกคือยกจิตมาอยู่กับสีแดงวิจารคือคลอเคลียอยู่กับสีแดงไม่ห่างไปจากสีแดงนี่วิตกวิจารก็คือจิตส่งออกมาแล้วส่งออกนี่ชัดเจนนะดูลมหายใจจิตก็ส่งออกมาส่งออกมาหาลมหายใจมีการเคลื่อนมาแล้วเคลื่อนมาดูลมหายใจวิตกคือดูลมวิจารคือคลอเคลียอยู่กับลมมีปีติมีสุขเอกกตาก็ได้ฌานจากการดูลมหายใจยังส่งออกอยู่จิตยังไม่ตั้งมั่นเคลื่อนแล้วจิตเคลื่อนมาก่อนจะได้จิตตั้งมั่นได้เนี่ยต้องละวิตกวิจารละลมหายใจนี่ก่อนกลับเข้าสู่จิตมีแต่ปิติสุขเอกคตาและมีตัวรู้เด่นขึ้นมาตัวรู้เด่นเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าเอโกทิภาวะจะเกิดเอโกทิภาวะได้ต้องละวิตกวิจารนี่ก่อนเราฌานขั้นแรกยังลำบากก็มีทางลัดไม่จริงจริงจริงไม่ใช่ทางลัดหรอกเป็นทางสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้คนทำฌานไม่ได้ก็คือจิตจะเคลื่อนอยู่เสมอจิตจะเคลื่อนอยู่เสมอแต่ไม่เห็นว่าเคลื่อนฝึกให้มันเห็นซะวิธีฝึกให้มันเห็นก็คือหาที่อยู่ให้จิตไว้สักที่หนึ่งดูลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้เห็นกายหายใจเห็นท้องพองยุบก็ได้และเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแบบไหนมันลืมตรงนี้ไปแล้วก็ไปนึกถึงสิ่งอื่นนั่งนั่งอยู่หมาเห่าเคลื่อนไปหาหมาดูสิอยู่กับที่ไม่อยู่กับคนไม่ชอบนะชอบไปหาหมาบางคนไปส่งจิตไปกัดกับหมานะจิตมันเคลื่อนไปถ้าไม่เห็นตอนเคลื่อนนะมันเคลื่อนไปแล้วฟังเสียงไปแล้วไปหาต้นเสียงแล้วนะแล้วไม่พอใจก็เกิดกิเลสคือโทสะเห็นทันโทสะเห็นความเผลอได้สติก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่แล้วก็เคลื่อนอีกถ้าเห็นมันตอนเคลื่อนเลยเนี่ยนะจะได้ความไม่เคลื่อนคือสมาธินั้นวิธีฝึกสำหรับคนที่ทำฌานยังไม่คล่องนี่พูดแบบเอาใจจริงๆยังทำไม่ได้ทำฌานยังไม่คล่องก็หาที่อยู่เอาไว้แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำความสงบนี่เคล็ดลับสำคัญนะมันจริงไม่ลับละเพราะเปิดเผยแล้วเคล็ดสำคัญคือมีที่อยู่เอาไว้แต่ไม่ตั้งใจว่าจะเอาความสงบตรงนี้แต่จะเป็นที่เรียนเหมือนเป็นห้องเรียนเรียนอะไรเรียนว่าความเผลอเป็นยังไงเรียนว่าจิตเคลื่อนเป็นยังไงถ้าไม่มีที่อยู่ตรงนี้ไว้นะจิตก็เผลอและเคลื่อนแต่ไม่เห็นเข้าใจไหมมีที่อยู่ตรงนี้เอาไว้แล้วพอมันลืมก็มันจะรู้เลยว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้ยังพุทโธอยู่เลยแล้วลืมไปแล้วเมื่อกี้ยังดูลมอยู่เลยแล้วลืมไปแล้วลืมไปไหนลืมไปหมาบ้างลืมไปเครื่องบินบ้างนึกออกไหมที่รู้ว่าเผลอได้เพราะมีไอ้ตรงนี้เป็นตัวเทียบมีลมหายใจเป็นตัวเทียบมีพุทโธนี่เป็นตัวเทียบมันจึงรู้ว่าเผลอเป็นยังไงจริงๆเราใช้ชีวิตนะมันเผลออยู่แทบตลอดเวลาแทบตลอดเวลานี่ก็พูดแบบเอาใจนะจริงๆมันน่าจะเป็นตลอดเวลาแทบไม่มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเลยเรามีที่อยู่เนี่ยเป็นเครื่องเทียบที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เพื่อจะอยู่ตรงนี้เพื่อเอามรรคผลตรงนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อยู่เพื่อจะเรียนว่าจิตเป็นยังไงจิตเผลอเป็นยังไงจิตเคลื่อนเป็นยังไงดูอย่างนี้เท่านั้นเองเห็นความเผลอได้ความไม่เผลอคือได้สติเห็นมันเคลื่อนคือเห็นว่ามันไม่ตั้งมั่นเห็นความไม่ตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นความตั้งมั่นพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสมาธิต
อนตั้งมั่นเนี่ยได้สติด้วยเพราะเห็นสภาวะที่มันไม่ตั้งมั่นเมื่อกี้ด้วยก็เลยตอนเผลอเห็นเผลอได้สติตัวเดียวตอนกลับมาเรียนใหม่เห็นมันเคลื่อนไปเห็นความเคลื่อนเนี่ยได้สติด้วยได้สมาธิด้วยได้2 ตัวเป็นกุศล2 ตัวดูไปอีกดูไปเรื่อยๆเห็นเผลอบ้างบางทีตอนเผลอไปนะไม่เห็นเคลื่อนเคลื่อนไปเห็นความเคลื่อนเห็นความเคลื่อนไปนะเห็นมันเคลื่อนเองจิตทำงานเองที่มันเคลื่อนไปเนี่ยมันทำงานเองไม่ได้อยากเคลื่อนเลยมันเคลื่อนเองนั่งอยู่เนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่นานๆจะตายไปใจลึกๆเนี่ยอยากจะสงบจะตายไปแต่มันไปละเคลื่อนไปพอเคลื่อนไปเห็นว่ามันเคลื่อนเองอย่างนี้ได้3 ตัวได้กุศล3 ตัวเห็นสภาวะที่เคลื่อนเรียกว่าได้สติเห็นความเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเห็นว่ามันเคลื่อนเองได้ปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์ข้ออนัตตาคือมันไม่ใช่เรามันทำงานเองทำกรรมฐานอย่าพอใจเพียงแค่นิ่งๆสงบว่างๆซึมๆเคลิ้มๆไม่เอานะต้องทำกรรมฐานแล้วมันต้องเจริญปัญญาเห็นสภาวะแสดงความจริงแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้แง่ใดแง่หนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่าเกิดปัญญาภาษาบาลีเรียกว่าเจริญวิปัสสนาปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องเจริญวิปัสสนามาให้เห็นสภาวะธรรมที่เราดูอยู่เนี่ยแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งดูจิตจะเห็นว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแง่ที่หนึ่งนะอีกแง่หนึ่งคือเห็นว่ามันทำงานเองบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาได้2 แง่ถ้าดูกายจะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์2 แง่คือมันเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่เสมอให้ต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบถมันถูกบีบคั้นอยู่นิ่งไม่ได้ต้องถูกบีบคั้นเรียกว่าเห็นทุกขังกับเห็นอนัตตาว่ากายนี้ก็เป็นก้อนอะไรสักก้อนนึงไม่ใช่เราเป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟประกอบกันมาอยู่ชั่วคราวไม่ใช่เราด้วยเห็นกายก็จะเห็นกายแสดงความจริง2 แง่ต้องให้ถึงเห็นแง่ใดแง่หนึ่งไม่ใช่เอาจมแช่นิ่งๆเฉยๆไม่เอาให้มันมีความสุขแบบจมแช่เลยนะสบายๆนั่งเคลิ้มหมดเวลาสบายใจวันนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วยังไม่พอนี่ยังไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยนะเพื่อพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่พ้นทุกข์แบบซึมไม่ใช่ว่าพ้นทุกข์เพราะซึมนิ่งๆซึมนี่เป็นชื่อของส้วมไม่ใช่ชื่อของพุทธศาสนาดังนั้นจะทำกรรมฐานนะต้องให้รู้ว่าทำสมถกรรมฐานบ้างทำวิปัสสนากรรมฐานบ้าง2 แบบ 2 อย่างต้องทำทั้ง2 อย่างสมถกรรมฐานคือจิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งวิปัสสนากรรมฐานคือจิตไม่สงบก็ได้แต่เห็นว่ามันไม่สงบนี่แหละเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งฉะนั้นเวลาเห็นฟุ้งซ่านรู้ฟุ้งซ่านดับเนี่ยเห็นไตรลักษณ์แล้วเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันไม่เที่ยงที่มันฟุ้งเองไม่ได้อยากฟุ้งเลยมันฟุ้งเองฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ดีแท้ๆเลยนะแต่เห็นฟุ้งซ่านทีไรดีทุกทีมีสติบ้างมีสมาธิบ้างบางทีก็ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยดังนั้นอย่าไปรังเกียจถึงขนาดว่าบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านตอนบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านนะจิตจะเครียดและไม่พร้อมเจริญปัญญา1ไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วเพราะว่ากระบวนการทำไม่ถูกสมาธิที่ถูกต้องต้องเริ่มมาจากมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิได้สมาธิต่อจากเป็นกระบวนการทำแบบนี้ถ้าเริ่มจากเครียดหนักแน่นซึมทื่อๆผิดเลยก่อนนั่งกรรมฐานเมื่อกี้นี้จึงบอกว่าวันนี้เน้นรู้สึกตัวนะไม่เน้นเคลิ้มถ้าเน้นเคลิ้มนะผิดตั้งแต่ต้นเลยต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนพอนึกออกไหมฉะนั้นตอนทำกรรมฐานเนี่ยนะสำคัญก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางกายบ้างทางใจบ้างดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ดีแล้วรู้ก็ดีไม่ดีแล้วรู้ก็ดีแต่ถ้าดีแล้วไม่รู้ไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นเลยรู้สึกไหมฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญ
รู้สึกถึงสภาวะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างและถ้ารู้ถึงจิตนะส่วนใหญ่จะไม่ดีเห็นว่ามีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่รู้ทีไรดีทุกทีงั้นรู้ที่มันไม่ดีนี่แหละดีพอดีอันนี้รู้ในแง่ไหนรู้ในแง่ว่ามีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่เนี่ยนะเรียกว่ารู้แล้วเกิดสติรู้ว่ามันเคลื่อนไปความเคลื่อนไปได้สมาธิจะรู้เคลื่อนได้ควรจะมีที่อยู่เอาไว้บ้างมีที่อยู่ไปมีที่อยู่ไปนะเผลอไปรู้ทันได้สติเผลออีกทีมันเห็นตั้งแต่เริ่มมันหลุดจากนี่เลยหลุดจากตรงที่อยู่นี้ไปเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่มันเผลอเลยมันจะเห็นว่าเหมือนกับเคลื่อนไปต้องฝึกนะมันไม่ได้ฟลุกๆนะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าอ้อนวอนหลวงพ่อโตช่วยบันดาลมรรคผลให้ทีหลวงพ่อโตบอกถ้าหลวงพ่อพูดได้นะเราก็ทำของเราเองแกก็ต้องทำของแกเองด้วย แม้แต่ตอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่มีใครอ้อนวอนพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปบันดาลมรรคผลให้ใครนะพระองค์เพียงแค่บอกสอนวิธีและให้ไปทำถ้าพระภิกษุอยู่แถวนี้ท่านก็ชี้โน่นเรือนไม้โน่นเรือนเอ้ยนั่นโคนไม้โน่นเรือนว่างนั่นถ้ำอะไรเงี้ยให้ไปหาที่ภาวนาภาวนานี่ก็ไม่จำเป็นต้องทำความสงบอย่างเดียวคนทำความสงบได้ก็ทำสงบไปใครทำฌานได้ก็ทำฌานไปฌานก็เป็นเรื่องดีนะเป็นกุศลใครทำได้ทำไปใครยังทำไม่ได้ให้เจริญวิปัสสนาไปก่อนพอเจริญวิปัสสนาดูจิตไปแล้วเนี่ยสมาธิที่ไม่เคยได้จะได้เองจะได้ตอนไหนตอนที่เห็นนิวรณ์เห็นนิวรณ์เห็นจิตเคลื่อนไปเห็นจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆฟุ้งปุ๊บรู้พอรู้ปุ๊บมันไม่ฟุ้งพอไม่ฟุ้งได้สมาธิเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนคือจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเห็นความเคลื่อนได้ตั้งมั่นดูจิตเนี่ยนะท่านให้ดูเป็นคู่ๆมีราคะกับไม่มีราคะจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะคู่ที่1คู่ที่2จิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคู่ที่3จิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะคู่ที่4จิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่ส่วนใหญ่เราจะดูได้แค่4คู่คนฝึกใหม่ๆจะดูได้4คู่ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันจะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะตัวขัดขวางสมาธินะไอ้4คู่นี่แหละราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่นี่แหละดูไปเนี่ยนะเห็นจิตเคลื่อนบ้างเห็นจิตเผลอบ้างมันจะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นก็จะเริ่มมีอีกคู่หนึ่งให้ดูคู่หนึ่งคู่ต่อไปเนี่ยคู่ที่ไหนคู่ที่ห้าคู่ที่ห้าจิตเป็นมหากตะก็รู้จิตไม่เป็นมหากตะก็รู้เจอคำศัพท์อย่างนี้ก็งงละมหากตะคือใหญ่จิตใหญ่จิตใหญ่คือสามารถรู้ได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างเราเนี่ยนะรู้ลมที่จมูกเนี่ยนะก็รู้ตรงนี้นะพอจะมารู้ปลายเล็บจิตเคลื่อนละจิตเล็กนิดเดียวรู้ตรงนี้แล้วก็ไปรู้ตรงนู้นเนี่ยต้องเคลื่อนเอาพอจิตมหากตะเนี่ยนะรู้ออกมากว้างๆรู้ออกมากว้างๆแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มมีความรู้สึกมันเหมือนจิตมันใหญ่ขึ้นความรับรู้มันกว้างขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเริ่มมีสมาธิละคนทำรูปฌานได้จิตจะใหญ่เป็นมหากตะนั้นพอเริ่มดูจิตไปเรื่อยๆจะทำรูปฌานได้ด้วยรูปฌานทำได้แล้วเนี่ยจิตจะเป็นมหากตะพอออกจากฌานก็จิตไม่เป็นมหากตะก็เรียนรู้ว่ามีการเข้าฌานมีการออกฌานจากการรู้สึกว่าเมื่อกี้จิตใหญ่แล้วก็จิตไม่ใหญ่จิตใหญ่ก็เกิดแล้วก็ดับสังเกตอย่างนี้ถ้าเรายังไม่เกิดไอ้ตัวมหากตะไม่ต้องไปดูไอ้สี่คู่แรกราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ดูไปนะจากทำรูปฌานได้ก็ทำอรูปฌานได้ด้วยจิตเนี่ยนะพอเคลื่อนไปเช่นสมมติเคลื่อนไปหาโยมแล้วเกิดราคะรู้ทันราคะตอนรู้ทันเนี่ยนะจิตจะสว่างจิตเวลาตอนมีสติรู้ทันสภาวะนั้นจะสว่างพอสว่างไปแล้วนะถ้าไปเพ่งไอ้ความสว่างนี้จะได้กรรมฐานตัวหนึ่งเรียกว่าอะไรอรูปฌานเพ่งความสว่างเพ่งความว่างตอนทำอรูปฌานได้ท่านเรียกอรูปฌานว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า
ในบรรดาฌานเนี่ยนะไล่ไปมันจะทำอยู่ได้อยู่8อย่าง4อย่างแรกเรียกว่ารูปฌานฌานขั้นที่5 6 7 8เนี่ยเป็นอรูปฌานเป็นฌานที่ไม่มีฌานอื่นยิ่งกว่าในบรรดาแบบคนปุถุชนทั่วๆไปฉะนั้นใครทำอรูปฌานได้ก็เรียกว่ามีจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพอออกจากอรูปฌานก็กลายเป็นจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเป็นคนปกติหรือไปออกจากอรูปฌานไปเข้ารูปฌานเนี่ยนะก็มีจิตอื่นยิ่งกว่าฌานแบบ2แบบเนี่ยก็ยังไม่น่าพอใจที่เราต้องการจริงๆคือตัวจิตตั้งมั่นเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็จะมีอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่7ใช่มั้ย5 6 7ละ7ละคู่ที่7เนี่ยจิตตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จะมีคุณภาพจิตเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันพร้อมเจริญปัญญาพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรมอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากจิตผู้รู้อยู่ต่างหากไอ้ตัวที่ถูกรู้อยู่เนี่ยก็จะแสดงความจริงให้ดูได้ง่ายเลยเพราะว่ามันแยกระหว่างจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้นี่ก็แสดงตัวเองออกมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับให้ดูไอ้จิตผู้รู้นี่ก็ดับด้วยเกิดดับดับด้วยพอเกิดเห็นทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้เกิดดับจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเลยนะจะเกิดความเข้าใจแบบพระโสดาบันก็คือมันไม่มีเราเลยพอเกิดความเข้าใจอย่างนี้เกิดมรรคผลจิตจะสัมผัสนิพพานแวบหนึ่งหลุดพ้นไปแวบหนึ่งในกรณีที่เป็นพระโสดาบันนะอย่างนี้ก็จะมีสติรู้ว่าจิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้แต่ของเราเนี่ยนะถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะยังไม่ต้องสี่คู่หลังเนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจเพราะน่าจะยังไม่มีถ้าไปดูจิตเป็นมรรคตะไม่มีมรรคตะเลยมีแต่จิตไม่เป็นมรรคตะเที่ยงนี่นะไม่ได้มีประโยชน์เราไปดูของที่เรามีอยู่ในจิตจริงๆราคะมีอยู่จริงเห็นราคะดับเงี้ยจะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงโทสะมีอยู่จริงเห็นโทสะดับเงี้ยจะเกิดประโยชน์จากการดูสภาวะเห็นความหลงคือโมหะพอหลงปุ๊บเห็นปุ๊บไม่หลงความหลงก็ไม่เที่ยงความหลงก็เกิดดับฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้มี4คู่ให้ดูให้ดู4คู่นี้ดูไปดูเท่าที่เรามีดูอย่าไปดูไอ้ที่เราไม่มีไอ้ที่เราไม่มีเนี่ยนะมันไม่มีให้ดูก็เลยไม่เกิดสติได้แต่คิดนึกเอาท่านอาจารย์บอกว่าเป็นมรรคตะเป็นยังไงว่านึกเอาเงี้ยนะเสร็จเลยหลงความคิดหลงอยู่ในความคิดนะกำลังคิดอยู่ไม่รู้ว่าคิดหลงอยู่แล้วไม่รู้ว่าหลงดังนั้นดูสิ่งที่เรามีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ดีดูไปแล้วพอดูไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดูอยู่เนี่ยจะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงบ้างเป็นอนัตตาบ้างนะก็ฝากเอาไว้นะเดี๋ยวต่อไปท่านอาจารย์ทองคำจะมาบรรยายอาตมาหมดเวลาแค่นี้อย่าลืมนะอย่าเคลิ้มอย่าเคลิ้มให้เน้นความรู้สึกตัวขอโมทนาด้วย